นี่คือก้านวัดน้ำมันเครื่องก้านวัดน้ำมันเครื่องใช่ครับผมก่อนถ่ายเราก็ต้องดูอีกทีนึงว่าระดับน้ำมันเครื่องของรถเรามันขาดมาหรือเปล่าลองไปโมลองจิ้มดูก็ได้แล้วก็ดึงออกดึงออกมาครับก็ใช้ผ้ารองครับระดับน้ำมันเครื่องบอกให้เราเห็นค่อนข้างจะยากเนี่ยฝากองน้ำมันเครื่องจะผมจะอยู่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาประแจมาถอดพร้อมล้อไม่ใช่หรอนี่ต้องขันออกครับขันออกเอกเอกเอกไม่ใช่คนละขันกันฮึบขันโดนโดนนั่งแรงครับขันไม่ออกเดี๋ยวผมขันออกให้ฮึบฮึบนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ชอบโดนล้ออ่ะโดนล้ออีกแล้วอ่ะไม่ชอบโดนล้อเลยอ่ะอันนี้ก็คือถังถ่ายน้ำมันเครื่องถังถ่ายน้ำมันเครื่องเราต้องเอามาลองใช่ครับเราก็ยกนี่ปลายนิ้วครับผมหลุดเราปล่อยน็อตเลยครับใช่ครับผมนี่ก็เป็นแกลลอนลิตรเพื่ออันนี้เรา6ลิตรเพื่อเติมให้ครบ7ปิดฝาแล้วก็สตาร์ทเครื่องก่อนครับผมค่ะปิดโฟมนี่ครับปิดฝาน้ำมันเครื่องตัวนี้ครับจะอันนี้ปิดตัวนี้ปิดฝาน้ำมันเครื่องเล่นมุกผมอีกแล้วโง่แท้